สวนี่เป็นส่วนเกินของระบบรัฐสภานะครับเป็นส่วนเกินของประชาธิปไตยนะครับสวนี่ก็มาจากการแต่งตั้งของคุณประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็สามอำนาจพวกอำนาจสามปอนะครับเพื่อสืบทอดอำนาจเผด็จการนะครับเพราะฉะนั้นสวในวันนี้เราถือว่าเป็นรากฐานของเผด็จการที่ฝังตัวอยู่ในอาคารแห่งนี้ซึ่งทำหน้าที่นิติบัญญัตินะครับแล้ววันนี้ได้พิสูจน์แล้วนะครับว่านอกจากจะเป็นส่วนเกินของระบบประชาธิปไตยแล้วนะครับยังขาดจริยธรรมพื้นฐานอันเป็นตัวอย่างที่ดีของชาติบ้านเมืองด้วยไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กหลับในที่ประชุมขาดประชุมรวมไปถึงการมีเก๊กมีเมียน้อยมีการฝากเด็กเส้นเต็มไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นสวนี่กินเงินเดือนนะครับเท่ากับสสแสนสามนะครับสามารถแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญผู้ช่วยได้อีก8คนก็ถือว่าได้รับสิทธิประโยชน์มากมายแล้วก็ใน100คนของสวก็ยังเป็นทหารตำรวจกินเงินเดือน2ตำแหน่งการกินเงินเดือน2ตำแหน่งนี้ก็ถือว่าเบียดเบียนหรือคอร์รัปชันอย่างหนึ่งนะครับแต่ถูกทำให้ถูกกฎหมายโดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับเพราะว่าท่านเล่นกินเงินเดือน2ตำแหน่งทำหน้าที่2อย่างซึ่งเป็นไปไม่ได้ในระบบการทำงานหรือการบริหารราชการแผ่นดินครับดังนั้นวันนี้เนี่ยอยากจะวิงวอนแล้วก็เรียกร้องต่อสวทุกท่านให้สำนึกในเงินเดือนภาษีอากรของประชาชนนะครับเพื่อจะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองบ้างนะครับถึงแม้ว่าท่านจะต้องตอบแทนบุญคุณของคุณประยุทธ์หรือใครก็แล้วแต่แล้วก็ขอให้ตระหนักนะครับว่าการที่สวเลือกคุณประยุทธ์ขึ้นมาทำให้บ้านเมืองของเรามีปัญหาแล้วก็เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองในขณะนี้นะครับรวมไปถึงปัญหาเศรษฐกิจเข้ายากหมากแพงค่าแรงต่ำทุกวันนี้นะครับก็เป็นผลมาจากการที่ท่านสว.และก็จะเป็นผลต่อไปในอนาคตอีกเมื่อศาลรัฐธรรมนูญจะต้องวินิจฉัยในวันที่8นะครับถ้าวินิจฉัยไปในทางที่เอื้อประโยชน์ต่อการคงอำนาจของคุณประยุทธ์จันทร์โอชานั่นก็หมายความว่าเป็นตาบาปของสว.ที่แต่งตั้งศาลรัฐธรรมนูญมาวินิจฉัยเพื่อรักษาอำนาจที่ไม่เป็นธรรมของคุณประยุทธ์จันทร์โอชาต่อไปแล้วก็ทำให้ระบบนิติรัฐนิติธรรมของเราเสียหายนะครับพรุ่งนี้ก็อยากจะให้สสทั้งหมดนะครับตระหนักในศักดิ์ศรีของความเป็นผู้แทนราษฎรนะครับทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับที่จะโหวตให้ปิดสวิตช์สวออกไปซะเพื่อสวก็จะได้อยู่ในจริยธรรมอันเหมาะสมของระบบประชาธิปไตยนะครับสวไม่ควรที่จะไปโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีอีกต่อไปให้เป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นก็เพียงพอเพราะนั้นยังพูดได้ว่าเป็นเจตนารมณ์เป็นบทสะท้อนจากประชาชนนะครับแต่สวของท่านคือบทสะท้อนของเผด็จการที่ตกทอดมาจนถึงทุกวันนี้นะครับก็ขอเรียกร้องจริยธรรมแล้วก็ความกล้าหาญทางการเมืองของสสทุกท่านหน้าที่อย่างนี้นะครับที่เราจะตึงเพียงไว้เป็นความหวังก่อนที่จะมีการเลือกตั้งขอบคุณครับ